this with enjoy. Good morning, I'm glad to meet you. I'm happy, I hope you are too. It's nice and a beautiful day. Let's study English with enjoy. Again, one more time. Yes, it's nice. Repeat after me again. It's nice. It's nice. And our beautiful day. And our beautiful day. It's beautiful day. Beautiful day. ความหมายคืออะไรลูกวันนี้รู้สึกดีแล้วก็ท้องฟ้าแจ่มใสใช่ไหมคะโอ้สดชื่นคำว่า a beautiful day หมายถึงวันนี้เป็นวันที่สดชื่นวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสวันที่ดีๆของเรานี่เองนะคะHope that you are too, ก็คือ you are very happy too. ต่อไปนะคะเรามาดู everybody. There are many people who work in many places. There are many people who work in many places. Okay, repeat after me. There are who work in many places. 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 Repeat after me. Places. 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 Good. There are many people. มีผู้คนมากมาย who work in many places. ที่ซึ่งทำงานอยู่ในสถานที่ต่างๆกันไปใช่ไหมคะ Your dad, your mom, your cousins, your auntYour uncle, your grandfather, your grandmother. Oh, คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่นักเรียนก็ทำงานในสถานที่ต่างกันหรืออาจจะเป็น your sister, your brother หรือพี่หรือน้องของนักเรียนนะคะโอเคเรามาดูนะคะ Those places are their offices.Those places are their offices. Again, office. Office. Offices. 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 Again, repeat after me again. Office. Office. Do you know office? Do you know ไหมคะรู้จักไหมคะรู้จักคำว่า office หมายถึงสำนักงานใช่ไหมคะหรือที่ทำงานแต่คุณครูใช้สถานที่ทำงานมากมายหลายสถานที่คุณครูก็เติม s เวลาอ่านออกเสียงแล้วจะออกเสียงว่า offices again offices 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 บุคคลเหล่านี้ก็ทำงานหรืออยู่ในสถานที่ทำงานของเขาหรือสำนักงานของเขานั่นเองติดต่อไปนะคะเราเรียกว่าอย่างไรมาดู their works again their works งานของเขาเหล่านั้นเราเรียกว่า occupations occupations good occupations งานเหล่านั้นเราเรียกว่าอาชีพวันนี้เราจะเรียนในเรื่องอาชีพแล้วก็สถานที่ของเขาlight on your notebook. Their works is occupations. Their works are occupations. Okay. About work in the many places and occupations. Your mother works at. Your mother work in.Their works are occupations. เอาละค่ะงานต่างๆของเขา their works งานของเขาทั้งหลายเหล่านี้ก็คือความหมายก็คือ occupations ก็คืออาชีพนั่นเองวันนี้นะคะหัวข้อของเรื่องเราก็คือ
occupations and places. ต่อไปนะคะโอเค O C C U P A T I O N occupation. Many occupations fill S when you read occupations. Okay, you don't like? Let's learn their occupations and the places where they work. ความหมายก็คืออาชีพของเขาทั้งหลายนี้และสถานที่ต่างๆที่ซึ่งเขาทั้งหลายทำงานอยู่ที่เราจะเรียนกันวันนี้อ่ะเรามาดูว่ามีอะไรบ้างมันมีอาชีพที่สนใจก่อน interesting occupations ความหมายก็คืออาชีพที่น่าสนใจที่นี่รู้จักมากมายเลย and places where they work และสถานที่ต่างๆที่ซึ่งเขาทั้งหลายเหล่านี้ทำงานอยู่วันนี้เรียนรู้นะคะ interesting occupation interesting occupations ความหมายก็คืออาชีพที่น่าสนใจ and places where they workและสถานที่ต่างๆที่ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งทำไมลูกบุคคลเหล่านี้ทำงานอยู่นะคะเขาเหล่านี้ทำงานอยู่มีอะไรบ้างที่เราจะเรียนรู้กันก่อนอื่นวันนี้ครูมาได้รู้จัก structure โครงสร้างของประโยคก่อนสามารถจะถามว่าเขาทำงานอะไรเขาทำงานที่ไหนเขาเป็นใครโอเคเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นใครอ่ะเรานักเรียนจะใช้ประโยคภาษาอังกฤษว่ามาดูพร้อมกัน Who are you again again Who are you ประโยคนี้จะถามว่าอะไรลูกเขาคือใคร Who are you เขาคือใครเวลานักเรียนตอบจะตอบว่า I am an ได้นะคะ1หัวข้อแล้วอ่ะเอาไว้ดูเป็นตัวอย่างก่อน1ตัวอย่างก่อนเร็ว Who are you เวลาจะตอบ I am อ่ะแล้วก็ดดด1ตัวอย่างเลยนะคะโอเค Who are you แล้วก็ I am อ่ะหรือ Who is heถามถึงบุคคลต่อไป Who is he บุคคลที่3ที่เราพูดถึงว่าเขาคือใครล่ะอ๋อ He is เขาเป็นหรือเขาคือหรือจะถามว่า Who is she She is อันนี้ structure ของประโยคครูจะให้เรียนรู้จัก structure ของประโยคก่อนนะคะว่าเวลาถามอย่างไรตอบอย่างไรเอาตัวอย่างก่อนนะคะแต่ละอย่างลูกพร้อมกันค่ะคุณครูถามนักเรียนตอบนะคะ I ask the question you answer Who are you I am Who is he is Who is she is Very good นะคะได้แล้วนะคะตัวอย่าง examplemาดูตัวอย่างต่อไปถ้าถาม Who are they Who are they เวลาตอบว่าไงคะ They are อันนี้หลายคนไหมลูกหลายคน Who are they หรือ Who is Mark Who is Mark Mark เป็น boy or girl man or woman หรือ male or femaleถ้าเป็น male นักเรียนก็ตอบว่า he is หรือ who is pat pat is female นักเรียนก็ตอบว่า she is ดีนะคะอันนี้เป็น structure of the sentences โครงสร้างของประโยคเขียนโครงสร้างไปหลังจากนั้นเดี๋ยวนักเรียนไม่ต้องเขียนประโยคอีกแต่นักเรียนเขียนอะไรลูก vocabulary คำศัพท์อย่างเดียวแล้วอาจจะทำไมลูกอาจจะเป็น other ลูกศรชี้ไปดัง places ก็ได้ occupation and places
ันนี้อันนี้ถามว่าเขาทำงานที่ไหนใช่ไหมลูกเออเขาเป็นใครก่อนใช่ไหมคะพอได้เหล่านี้แล้วต่อไปทีนี้จะบอกว่าเขาทำงานที่ไหนต่อไปนะคะอันที่สองเสร็จยังคะเสร็จแล้ว underline อันนี้ถาม underline ตีเส้นใต้เลยให้รู้ว่านี่คือ occupation ถามอาชีพแล้วต่อไปถาม places ทำงานที่ไหนมาดู where do you work where do you work repeat ask me where do you workถามว่าคุณทำงานที่ไหนคุณทำงานที่ไหนโอเคตอบว่าอะไรลูก I work at or in อาจจะใช้ at ก็ได้ทำงานที่หรือทำงานในอันนี้นะถามดูถาม you เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ verb to do What do you work แต่ละนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งเห็นไหมคุณครูเปลี่ยนแล้วจากดูเป็น does แล้ว Where does he work? Where does he work? เห็นหรือยังลูก Where does he work? เมื่อถาม you ใช้กับ do ถาม he ใช้กับ does เวลาตอบสังเกตว่า he works work เติมอะไรแล้วเติมอะไรล่ะคะเติม s แล้ว he works at he works in เหมือนกันลูกเช่นเดียวกัน where does she